สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเก่งนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะเรามาสวัสดีกันทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มด้วยการเรียนกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องหนูน้อยมีมารยาทนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือมารยาทในการทักทายกันนะคะเวลาที่เราเจอกันเราต้องทำยังไงคะลูกใช่แล้วค่ะเราต้องสวัสดีกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะเป็นมารยาทในการรับของจากผู้ใหญ่นะคะว่าเราควรทำยังไงกันนะคะเราไปดูกันเวลาที่เรารับของจากผู้ใหญ่เราต้องกล่าวคำว่าใช่แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณอาให้ของสุขสันต์วันเกิดจ้าน้องเหมียวนี่เป็นของขวัญนะคะเวลาที่เราจะรับของจากผู้ใหญ่เราก็ขอบคุณค่ะคุณอานะคะหรือด้านล่างนี้นะคะคุณแม่ค่ะช่วยปอกแอปเปิ้ลให้เจี๊ยบหน่อยได้ไหมคะคุณแม่ก็บอกว่าได้ค่ะพอคุณแม่เอาแอปเปิ้ลที่ปอกเสร็จแล้วมาให้นะคะเราก็กล่าวคำว่าขอบคุณค่ะคุณแม่พร้อมกับยกมือไหว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นมารยาทในการรับของจากผู้ใหญ่นะคะต่อไปนะคะเป็นมารยาทในการรับประทานอาหารใช่แล้วค่ะมารยาทที่ดีอยู่ด้านบนนี้เองนะคะค่อยๆทานนะคะก้องเป็นเด็กดีนั่งทานแบบเรียบร้อยเลยนะคะต่อไปนะคะอันนี้นะคะเด็กๆดูตามภาพเลยเวลาที่เราทานอาหารเราจะเล่นของเล่นได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะหรือเวลาที่เราทานอาหารอยู่เราจะขึ้นไปนั่งบนโต๊ะแบบเจี๊ยบได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะแบบนี้ไม่เอานะคะเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะคะเราไปดูมารยาทด้านต่อไปกันนะคะต่อไปนะคะเป็นมารยาทในการพูดนะคะมารยาทในการพูดนะคะอ่ะเด็กๆดูตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้งานยุ่งมากไหมคะคุณแม่กับคุณพ่อกำลังคุยกันนะคะเราก็ต้องทำไมคะลูกใช่แล้วคุณแม่กับคุณพ่อกำลังนั่งคุยกันเราต้องรอคอยนะคะรอให้คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยคุยกันเสร็จเรียบร้อยก่อนเรามีเรื่องอะไรเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วพอคุณพ่อกับคุณแม่คุยกันเสร็จแล้วปุ๊บเราถึงจะทำไมคะพูดได้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะเมื่อเราทำผิดเราก็ต้องทำไมคะลูกกล่าวคำว่าขอโทษครับหรือขอโทษค่ะนะคะใครมาวาดรูปบนกำแพงเนี่ยดีไหมคะวาดบนกำแพงไม่ดีนะคะอ้นนะคะซึ่งทำผิดนะคะอ้นก็บอกว่าอ้นเองครับขอโทษครับและก็ทำหน้าสำนึกผิดแบบนี้นะคะใครๆก็ให้อภัยกับเราเพราะว่าเราทำผิดแล้วเรารู้จักยอมรับผิดนะคะต่อไปนะคะเราจะไปฝึกอ่านหนังสือกันนะคะหนังสือนะคะเล่มนี้เลยนะคะอ่านเก่งเขียนเก่งนะคะแล้วให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้า24นะคะหน้า24 24มี2นำ4นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำที่1คือหออามอหามนะคะคำที่สองคือหออามอหามหามไม้เอกหามนะคะคือยังไม่สุกนะคะเขาเรียกว่าหามหามนะคะยังไม่สุกดีนะคะต่อไปหออา
คะฝายก็คือฝายกั้นน้ำนะคะต่อไปฝออายอฝายฝายไม้เอกฝายนะคะแบ่งการเป็น2ฝ่าย2ฝั่งนะคะต่อไปนะคะฝออายอฝายฝายไม้โทฝายนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูในกล่องสี่เหลี่ยมหรือในก้อนเมฆตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเติมสระอาและเติมตัวสะกดแล้วหัดอ่านนะคะเด็กๆลองเดานะคะดูตามรูปเลยมีต่อเต่า1ตัวแล้วรูปภาพอันนี้เขาให้คำว่าอะไรเนาะเราจะต้องเติมคำว่าอะไรเนาะเด็กๆรู้ไหมคะใช่แล้วค่ะเราต้องเติมให้เป็นคำว่าตากนะคะเราก็เติมสระอาแล้วก็กอไก่นะคะเวลาสะกดเราก็สะกดว่าตออากอตากนั่นเองนะคะตออากอตากต่อไปนะคะเราก็เติมเหมือนกันเลยมีปอปลาให้เราก็ต้องเติมสระอาก่อนเติมสระอาแล้วเป็นรูปอะไรคะลูกปากนั่นเองนะคะเราก็เติมปออากอปากนั่นเองนะคะเราก็ใส่สระอาและกอไก่นะคะคำสุดท้ายนะคะหอนออาหนาหนาไม่โทหน้าหน้าอะไรคะลูกหน้าอะไรคะตรงนี้ใช่แล้วหน้าผากนะคะมีผออะไรคะอาแล้วก็กอไก่นะคะผออากอผากหน้าผากนั่นเองนะคะทำได้กันไหมคะเก่งมากเด็กๆเติมสระอาและกอไก่นะคะต่อไปนะคะลูกให้เด็กๆหาหนังสือตัวเด็กนะคะหนังสือตัวเด็กก็หนังสือเล่มนี้นี่เองนะคะแล้วเมื่อเจอแล้วหนูเปิดหน้า30นะคะ30มี3นำ0นะคะหรือเราจะชูแบบนี้นะคะ3กับ0นะคะอ้าวเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีภาพที่ควรปฏิบัตินะคะภาพที่1คือเมื่อเจอผู้ใหญ่นะคะเราต้องสวัสดีนะคะหรือเจอคุณครูเราก็สวัสดีเจอคุณพ่อเราก็สวัสดีเดินผ่านผู้ใหญ่เราก็ก้มศีรษะถูกหรือเปล่าเนาะหรือเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะเราวิ่งผ่านไปเลยแบบนี้ถูกหรือเปล่าหรือเวลาที่เราชนผู้ใหญ่เราก็เดินผ่านนี้ไปเลยใช่หรือเปล่าภาพไหนที่เราควรทำนะคะลูกภาพไหนที่เด็กๆควรทำเราก็ระบายสีให้สวยงามนะคะมีอยู่4ภาพนะคะคุณครูเก่งใบให้ก็ได้มี4ภาพนะคะที่ควรปฏิบัตินะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วแต่วันนี้เราจะมารากันด้วยเพลงนะคะปกติคุณครูเก่งจะสอนเด็กๆร้องเพลงก่อนใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาลากันด้วยการร้องเพลงนะคะเนื้อเพลงก็จะมีโดเรมีฟาซอนซอนโดทีลาซอนซอนลาทีโดนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบเธอด้วยรอยยิ้มพบเธอวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะหลายคนที่เรียนกับคุณครูเก่งนะคะอาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูเก่งจะร้องให้ฟังหนึ่งรอบนะคะ
โดเลมีฟาซอนซอนโดทีลาซอนซอนลาทีโดวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบเธอด้วยรอยยิ้มพบเธอวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายเนื้อเพลงจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนการอ่านที่คุณครูเก่งสอนวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีงานให้สวยงามนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ